ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกูหลิงสู้โยนเมล็ดพันธุ์นภาศักดิ์สิทธิ์ให้เฉินเซี่ยงเขาคว้ารับมาตรวจดูก่อนจะขมวดคิ้วมองไปยังซากศพของหนอนปีศาจยังมีของแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากและทั้งหมดยังอยู่ในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดและดูเหมือนแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดพร้อมที่จะปลดปล่อยหนอนปีศาจได้ตลอดเวลาพับผ่าสีหากเป็นเช่นนั้นวัฏจักรท้าพิภพจะต้องเผชิญหายนะเฉินเซี่ยงสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานมหาศาลที่บรรจุอยู่ภายในเมล็ดพันธุ์นภาศักดิ์สิทธิ์หากสิ่งมีชีวิตในวัฏจักรท้าพิภพต้องเผชิญหน้ากับหนอนปีศาจนี้ก็แทบไม่มีโอกาสต้านทานได้สิ่งที่น่าเป็นกังวลยิ่งกว่าก็คือหนอนปีศาจเหล่านี้ยังมีโอกาสพัฒนาและวิวัฒนาการเป็นปีศาจที่ทรงพลังยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าหนอนปีศาจเหล่านี้เกิดขึ้นมาเองหรือมาจากการเพาะบ่มอย่างเจาะจงกูหลิงสู้ขมวดคิ้วแต่ไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดก็อยู่ในการควบคุมของปรมาจารย์กุ้ยหยวนและมันเป็นคนนำเข้ามาที่วัฏจักรท้าพิภพปรมาจารย์กุ้ยหยวนกำลังต่อสู้เพื่อตำแหน่งจักรพรรดินภาศักดิ์สิทธิ์และวัฏจักรท้าพิภพจะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญนี้คือสิ่งที่เซียนอมตะบอกกับข้าเฉินเซี่ยงกล่าวดูเหมือนว่าวัฏจักรท้าพิภพได้พัฒนามาถึงระดับที่ดึงดูดความสนใจของปรมาจารย์กุ้ยหยวนโดยจะสามารถให้การพัฒนากองกำลังของมันอย่างก้าวกระโดดกูหลิงสู้กล่าวคู่แข่งของปรมาจารย์กุ้ยหยวนสมควรมีความแข็งแกร่งไม่ยิ่งหย่อนหากปรมาจารย์กุ้ยหยวนมุ่งเป้ามาที่วัฏจักรท้าพิภพคู่แข่งของมันก็จะต้องมีการเคลื่อนไหววัฏจักรท้าพิภพในเร็วๆนี้ใครก็ตามที่ต้องการเป็นจักรพรรดินภาศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องแข่งขันกันยึดครองวัฏจักรท้าพิภพยามนี้เฉินเซี่ยงต้องสูดหายใจเข้าลึกๆปรากฏกว่าวัฏจักรท้าพิภพของเขากลายเป็นเนื้อชิ้นโตของกลุ่มผู้แย่งชิงบัลลังก์จักรพรรดินภาศักดิ์สิทธิ์ไปเสียแล้วหากนำเรื่องของหนอนปีศาจไปประกอบการวิเคราะห์ก็แสดงให้เห็นว่าปรมาจารย์กุ้ยหยวนมีเป้าหมายเป็นการสร้างหายนะให้กับวัฏจักรท้าพิภพเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้แข่งขันชิงบัลลังก์จักรพรรดิคนอื่นๆจะใช้วิธีการคุกคามแบบนี้เพื่อยึดครองวัฏจักรท้าพิภพเฉินเซี่ยงแค้นเสียงขุ่นเคืองสำหรับประเด็นนี้ข้าไม่อาจชี้ชัดได้กูหลิงสู้กล่าวหนอนปีศาจเหล่านี้ล้วนมีเมล็ดพันธุ์นภาศักดิ์สิทธิ์ข้าเดาว่าหลังจากพวกมันถูกปลดปล่อยออกไปมันจะสามารถฝังตัวในกลุ่มดาวต่างๆของวัฏจักรท้าพิภพและเมื่อถึงเวลานั้นปรมาจารย์กุ้ยหยวนก็จะได้ยึดครองกลุ่มดาวนั้นๆถ้าเป็นอย่างกรณีนี้หนอนปีศาจก็ควรจะซ่อนตัวและขยายพันธุ์ในกลุ่มดาวต่างๆได้สิ่งนี้จะทำให้ปรมาจารย์กุ้ยหยวนสามารถเตรียมการอย่างลับๆและเมื่อมีความพร้อมดีแล้วมันก็จะเปิดฉากเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เฉินเซี่ยงแค้นเสียงไอ้บัดซบนี่มาเหนือเมฆจริงๆสมมุติฐานของเจ้ามีความเป็นไปได้สูงมากและถึงแม้พวกเราจะล่วงรู้แผนการของมันแล้วแต่พวกเราก็ไม่อาจทำอะไรได้พวกเราไม่สามารถยับยั้งแผนการของมันได้เลยกูหลิงสู้ถอนหายใจแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดแข็งแกร่งเกินไปต่อให้ข้าทำการระเบิดพลีชีพแต่พลังระเบิดของข้าย่อมไม่ทำให้มันสะทกสะท้านด้วยอำนาจพลังของมนุษย์อย่างเราย่อมไม่อาจสะเทือนมันได้จริงๆเฉินเซี่ยงกล่าวแน่นอนว่าข้าไม่คิดจะจัดการกับมันด้วยพลังของมนุษย์ก่อนที่เฉินเซี่ยงจะเข้ามาที่นี่เขาวางแผนไว้แล้วว่าจะใช้อำนาจพลังจากอาณาเขตดาราเร้นลับแม้อาณาเขตดาราเร้นลับจะเพิ่งก่อกำเนิดขึ้นมาแต่มันก็เป็นมหากลุ่มดาวอันมีอาณาเขตไพศาลและที่สำคัญมันยังมีเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพคุณภาพสูงซึ่งทำให้อาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเปรียบเป็นดั่งจักรพรรดิแห่งกลุ่มดาวในวัฏจักรท้าพิภพฉะนั้นแล้วอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับย่อมมีพลังเพียงพอที่จะทำลายแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดไม่ใช้พลังของมนุษย์เจ้าจะใช้พลังของจักรวาลอย่างนั้นหรือกูหลิงสู้ขมวดคิ้วการระดมพลังของจักรวาลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากแม้แต่ในนภาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเช่นเดียวกันเว้นเสียแต่จะทำการสังเวยอีกแล้วหรือดูเหมือนนภาศักดิ์สิทธิ์จะมีพวกนอกรีดเป็นจำนวนมากเฉินเซี่ยงกล่าวแน่นอนว่าข้าไม่จำเป็นต้องทำการสังเวยสิ่งใดปัจจุบันเขาได้รับรู้สถานการณ์ภายในของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดนี้แล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหาวิธีขับเคลื่อนพลังของอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเฉินเซี่ยงเจ้าแน่ในหรือว่าจะทำลายแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์นี้ได้จริงๆกูหลิงสู้เอ่ยถามอย่างไม่เชื่อแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดทำลายได้ยากมากข้าเกรงว่าเหล่าจักรพรรดินภาศกิจที่ผนึกกำลังกันก็อาจต้องใช้เวลานานหลายปีจึงจะจัดการมันได้พวกเราออกจากที่นี่กันก่อนแล้วค่อยมาว่ากันภายหลังเฉินเซี่ยงกล่าวออกจากที่นี่พวกเราจะออกไปได้อย่างไร
ถ้าติดอยู่ในนี้มากว่าร้อยล้านปีหักมันง่ายเหมือนกับที่เจ้าพูดท่าก็คงจะออกไปนานแล้วกูหลิงสู้สายหน้าและถอนหายใจจะว่าไปแล้วข้าไม่ควรเสียเวลาพูดถึงการทำลายแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดเลยจริงๆเพราะแม้แต่การจะออกจากที่นี่ก็ยังเป็นปัญหาแล้วพื้นที่ในเขตแดนพลังของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดมีห้วงมิติระดับสูงแต่เมื่อครู่เจ้าควรได้เห็นแล้วว่าหนอนปีศาจสามารถทะลุมิติได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มการที่เจ้าไม่สามารถทะลวงฝ่าออกไปได้ก็เป็นเพราะเจ้าควบคุมพลังมิติไม่ถึงเงื่อนไขเรื่องนั้นข้ารู้ดีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดเป็นแหล่งพลังงานขนาดมหึมาข้าเป็นมนุษย์จะเทียบพลังมิติกับมันได้อย่างไรเฮ้อสิ่งที่ข้าทำได้ก็คือการก้มหน้ายอมรับชะตากรรมเท่านั้นกูหลิงสู้กล่าวดูเหมือนเจ้าติดอยู่ในนานมานานกว่าร้อยล้านปีจริงๆมิฉะนั้นเจ้าจะไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแบบนี้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่สาวคนสวยประเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าออกไปเองเจ้าจะพาข้าออกไปได้อย่างไรปัจจุบันเจ้าถูกตัดขาดกับโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงสถานที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดอย่างสมบูรณ์มันไม่มีทางที่เจ้าจะมีพลังมิติเทียบเท่าหรือเหนือกว่าเงื่อนไขกูหลิงสู้กัดริมฝีปากอย่างไม่พอใจเล็กๆที่สำคัญเจ้ายังอ่อนแอว่าข้ามากหากข้าไม่สามารถทำได้แล้วเจ้าจะทำได้อย่างไรจริงอยู่ว่าข้าอ่อนแอว่าเจ้าแต่อย่าลืมว่าข้าเป็นคนย้ายหนอนปีศาจออกมาให้เจ้าข้าทิ้งเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มซึ่งถ้อยคำของเขาทำให้กูหลิงสู้เงียบลงในทันทีเฉินเซียงมีความสามารถไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อนึกย้อนไปกูหลิงซู่ก็เริ่มคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เฉินเซียงจะสามารถออกจากเขตแดนพลังของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดได้จริงๆในระหว่างนั้นก็มีเสียงพูดของใครบางคนดังก้องไปทั่วสถานที่แห่งนั้นสิทธิ์พี่ดูเหมือนท่านจะตื่นขึ้นแล้วฮ่าฮ่าปัจจุบันข้าส่งสิ่งที่จะช่วยให้ท่านได้คลายความเหงาฉะไหนท่านถึงยังซ่อนตัวอยู่อีกท่านควรจะยอมรับความปรารถนาดีจากข้าแน่นอนว่าเจ้าของเสียงพูดไม่ใช่ใครอื่นแท้จริงมันก็คือปรมาจารย์กุ้ยหยวนปรมาจารย์กุ้ยหยวนเจ้าส่งอะไรเข้ามาในนี้กูหลิงสู้ตะโกนถามน้ำเสียงเดือดดาลอย่างที่บอกไปเมื่อครู่ข้าส่งสิ่งที่จะช่วยคลายความเหงาให้กับท่านปรมาจารย์กุ้ยหยวนหัวเราะสิทธิ์พี่นี่ก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วท่านไม่ต้องการออกมาบ้างหรือแน่นอนว่าข้าต้องการออกไปกูหลิงสู้ตอบตามตรงเพราะนางอยากออกไปจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนางได้รู้ว่าปรมาจารย์กุ้ยหยวนกำลังแข่งขันเพื่อบัลลังก์จักรพรรดิภาษักศิษย์นางก็ยิ่งต้องการออกไปด้านนอกเพื่อที่จะขัดขวางมันทุกวิถีทางปัจจุบันกูหลิงสู้ไม่เพียงต้องการออกแค่คนเดียวแต่นางยังต้องการพาเฉินเซียงออกไปด้วยเพราะนางเห็นว่าเฉินเซียงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องวัฏจักรท้าพิภพแห่งนี้ท่านอาจารย์ถ่ายทอดทักษะเทพหาเทียนให้กับพวกเราโดยแบ่งออกเป็น2ภาคนั่นก็คือภาคหยินและภาคหยางปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวทักษะภาคหยินสืบทอดโดยท่านและภาคหยางสืบทอดโดยข้าแต่ข้ารู้ว่าท่านได้รับคัมภีร์ทักษะทั้ง2ภาคปรมาจารย์กุ้ยหยวนหัวเราะขึ้นข้าพูดถูกใช่หรือไม่ข้ามีเพียงคัมภีร์หยินเท่านั้นกูหลิงสู้กล่าวน้ำเสียงเย็นชาอาจารย์บอกว่าทักษะภาคหญิงจะสามารถฝึกฝนได้เพียงเพศหญิงเท่านั้นขณะที่ทักษะภาคหยางได้จำกัดเฉพาะเพศชายอย่าบอกนะว่าเจ้ากำลังต้องการทักษะภาคหญิงที่อยู่กับข้าพวกเราต่างเกิดในยุคเทียนเหรียญดังนั้นพวกเราจะมีการระบุเพศอย่างไรก็ตามชาวนภาศักดิ์สิทธิ์ในยุคปัจจุบันไม่สามารถระบุเพศนั่นหมายความว่าจะสามารถฝึกฝนทักษะเทพเหย่าเทียนได้ทั้งภาคหญิงและหยางปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวข้าคิดว่าพวกเราควรจะปรับตัวให้ทันยุคสมัยดังนั้นข้าก็เลยต้องการฝึกฝนทักษะเทพเหย่าเทียนทั้งหยินและหยางกูหลิงสู้อุทานอย่างประหลาดใจครั้งที่นางถูกผนึกชาวนภาศักดิ์สิทธิ์ยังมีการระบุเพศตามปกติสิทธิพี่อันที่จริงท่านอาจารย์คาดหวังอยู่เสมอมาว่าพวกเราจะรักใคร่กลมเกลียวกันหือๆการที่นางส่งต่อทักษะเทพเหย่าเทียนแยกส่วนให้ข้าและท่านก็เป็นเพราะนางหวังว่าพวกเราจะผสานกันเป็นหนึ่งเดียวพรหมจารย์กุ้ยหยวนหัวเราะชั่วร้ายถึงแม้นว่าในอดีตข้าจะไม่แข็งแกร่งเหมือนท่านแต่ท่านถูกผนึกมานานหลายปีสิ่งนี้ทำให้ข้าสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งเสมอท่านนั่นหมายความว่าพวกเราสามารถบ่มเพาะทักษะเทพเหย่าเทียนควบคู่กันได้น้ำเสียงของปรมาจารย์กุ้ยหยวนแสดงออกอย่างตื่นเต้นดูเหมือนมันมั่นใจว่าจะได้บ่มเพาะทักษะภาคหยินจากกูหลิงสู้
ทันทีที่ได้ยินถ้อยคำของปรมาจารย์กุ้ยหยวนเฉินเซียงก็ตระหนักได้ว่าการผนวกพักหยินและหยางของทักษะเทพเหยาเทียนจะสร้างข้อได้เปรียบอย่างใหญ่มิฉะนั้นปรมาจารย์กุ้ยหยวนจะไม่ออกอาการตื่นเต้นเฉกเช่นนี้ถ้ามีแค่คัมภีร์หยินอยู่ในมือเท่านั้นท่านอาจารย์เน้นย้ำกับข้าว่าบุรุษเพศไม่สามารถอ่านเนื้อหาในคัมภีร์หยินและที่สำคัญนางกล่าวไว้ว่าการผสานพักหยินและหยางเข้าด้วยกันเป็นสิ่งต้องห้ามกูหลิงสู้กล่าวอย่างเคร่งขรึมปรมาจารย์กุ้ยหยวนเจ้าควรล้มเลิกความคิดอันบ้าบิ่นของเจ้าสิทธิ์พี่ไฉนท่านถึงไร้เดียงสาขนาดนี้ท่านดูไม่ออกหรือว่าอาจารย์กำลังโกหกแท้จริงนางปกปิดข้อได้เปรียบสำคัญของทักษะเทพเหยาเทียนไว้อย่างมากมายปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวอันที่จริงทักษะเทพเหยาเทียนไม่ได้สร้างขึ้นจากนางแค่คนเดียวแต่มีผู้เชี่ยวชาญอื่นที่ร่วมสร้างทักษะเทพเหยาเทียนกับนางข้าจะยอมเชื่อถือแค่ท่านอาจารย์เท่านั้นกูหลิงสู้กล่าวนางเคยถูกปรมาจารย์ลวงหลอกมาก่อนแล้วดังนั้นนางจะไม่เชื่อคำพูดของมันเป็นอันขาดเพื่อการอย่างถึงทักษะเทพหาเทียนฉบับสมบูรณ์มันจำเป็นต้องรวบรวมพักหยินและหยางเข้าด้วยกันขั้นตอนนี้ถือเป็นก้าวสุดท้ายที่สำคัญและเมื่อประสบความสำเร็จพวกเราก็จะสามารถร่วมกันสร้างมหาวจักรอันทรงพลังได้ปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวสิทธิ์พี่ท่านจะต้องเชื่อใจข้าเพราะมันเป็นผลดีสำหรับตัวท่านทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วยกูหลิงสู้แค่นเสียงเยือกเย็นเจ้าลืมแล้วหรือว่าทำอะไรกับข้าไว้ความน่าเชื่อถือของเจ้าหมดไปเมื่อร้อยล้านปีก่อนและมันเป็นครั้งที่เจ้าลวงข้ามาผนึกสิทธิ์พี่ข้าผนึกท่านไว้เพราะต้องการให้อยู่ในความสิ้นหวังเมื่อถึงเวลานานจิตใจของท่านจะเปิดรับความท้าทายอีกครั้งปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวที่ข้าทำไปก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านทั้งนั้นเฉินเซียงแทบจะอุทานด้วยถ้อยคำหยาบคายใครจะคิดกันเหล่าว่าปรมาจารย์กุ้ยหยวนผึกมิกลิงสูงจะแก้ตัวไปน้ำขุ่นๆโดยกล่าวอ้างเรื่องไร้สาระได้อย่างหน้าตาเฉยกระทั่งเฉินเซียงยังต้องรู้สึกเดือดดาลไม่น้อยจึงไม่ต้องพูดถึงผู้ประสบเหตุอย่างกูหลิงสู้เสียด้วยซ้ำไซหัวไปซะกูหลิงสู้สาบแช่งอย่างโกรธเกรี้ยวสิทธิ์พี่อันที่จริงท่านอาจารย์เองก็ต้องการฝึกฝนทักษะเทพเหยาเทียนฉบับสมบูรณ์แต่นางยังไม่ประสบความสำเร็จหากพวกเราทำสำเร็จพวกเราก็จะมีความแข็งแกร่งเหนือกว่านางปรมาจารย์กุ้ยหยวนยังพยายามโน้มน้าวอย่างไม่ลดละปัจจุบันถือเป็นโอกาสทองของพวกเราแล้วหูหนวกหรือไงฟ้ารีบๆสายหัวไปให้พ้นกูหลิงสู้ตวัดลั่นสิทธิ์พี่ท่านอาจไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ร่วมสร้างทักษะเทพเหยาเทียนกับท่านอาจารย์แท้จริงแล้วใครคนนั้นก็คือบรรพการส่วนหนึ่งในสามบรรพการนภาศักดิ์เดิมที่อาจารย์ตกลงกับเขาว่าจะบ่มเพาะทักษะเทพเหยาเทียนหยินอย่างควบคู่กันแต่แล้วจู่ๆท่านอาจารย์กลับล้มเลิกความตั้งใจปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวกูหลิงสู้ไม่สนใจต่อคำพูดของปรมาจารย์กุ้ยหยวนแต่ปรมาจารย์กุ้ยหยวนไม่ยอมย่อท้อเพราะมันต้องการที่จะบ่มเพาะทักษะเทพเหยาเทียนภาคหยินและอย่างควบคู่ไปกับกูหลิงสู้ที่อาจารย์มักเก็บตัวบ่มเพาะก็เป็นเพราะนางพยายามหาวิธีบ่มเพาะทักษะภาคหยางด้วยตนเองฮ่าๆแต่นางจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรปรมาจารย์กุ้ยหยวนหัวเราะนอกจากนี้นางยังเคี่ยวเข็นให้พวกเราฝึกฝนมนตราปีศาจสวรรค์โดยหวังว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหุบปากกูหลิงสู้ตะโกนขึ้นหยุดพร่ำไร้สาระสักทีเถอะข้าไม่หลงกลเจ้าหรอกหน้าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเพราะนี่เป็นสิ่งที่บรรพการส่วนบอกกับข้าปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวท่านควรรู้ดีว่าสถานะของบรรพการส่วนเป็นอย่างไรในบรรดาบรรพการนภาศักดิ์ทีนี้ท่านคิดดูว่าเขาจะหลอกลวงข้าหรือไม่หลายปีมานี้เจ้าได้ติดต่อกับบรรพการส่วนงั้นหรือจู่ๆกูหลิงสู้ก็นึกถึงบางสิ่งจึงกล่าวถามไปอย่างใจเย็นใช่หลายปีมานี้ให้บรรพการส่วนให้การส่งเสริมแก่ข้าท่านเองก็ควรรู้ว่าท่านอาจารย์ของพวกเราบกพร่องต่อความเป็นอาจารย์ยังดีที่ยังมีบรรพการส่วนอยู่เขาเป็นอดีตคนรักของท่านอาจารย์เมื่อเขารู้เรื่องที่เกิดกับข้าเขาก็เข้ามาให้การสนับสนุนและชดเชยในความบกพร่องของท่านอาจารย์ปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวแล้วจึงถอนหายใจบรรพการส่วนเป็นคนที่น่าเห็นใจคนอย่างเขาไม่ควรถูกท่านอาจารย์ทอดทิ้งเฉินเซียงพลันขมวดคิ้วก่อนหน้านี้เขาตั้งธงว่าเหยาเทียนสู้เป็นผู้ให้การสนับสนุนปรมาจารย์กุ้ยหยวนในการผนึกกูหลิงสู้พร้อมกับช่วยให้ปรมาจารย์กุ้ยหยวนแย่งชิงบัลลังก์จักรพรรดิดินภาศักดิ์อย่างไรก็ตามยามนี้ดูเหมือนข้อสันนิษฐานของเขาจะผิดพลาดและตัวการที่แท้จริงสมควรเป็นบรรพการส่วนที่แท้ก็เป็นบรรพการส่วนที่ร่วมมือกับเจ้าเพื่อจองจำข้ากูหลิงสู้แค่นเสียงมีเพียงชายคนนั้นที่มีความสามารถมากพอจะทำแบบนี้ได้บรรพการส่วนก็ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของท่านเช่นกัน
นอกจากท่านอาจารย์ก็มีแค่ท่านที่ยังถึงทักษะเทพเหยาเทียนภาคหยินต้องบอกก่อนว่ามีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่ได้ยังถึงทักษะเทพเหยาเทียนภาคหยางดังนั้นตัวท่านจึงสุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าหมายของผู้ไม่หวังดีฉะนั้นการผนึกท่านเอาไว้จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเจ้าโง่เห็นได้ชัดว่าเจ้าถูกบรรพการส่วนหลอกใช้กูหลิงสู้แค่นเสียงผิดถนัดบรรพการส่วนเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะและมนตรามากมายให้กับข้าเขาช่วยให้ข้ามีศักยภาพมากพอต่อการแข่งขันชิงบัลลังก์จักรพรรดิดินพาศักดิ์สิทธิ์ปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวถ้อยคำของมันเป็นที่ยืนยันแล้วว่าตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือบรรพการส่วนซึ่งทำให้กูหลิงสู้เดือดดาลเป็นอย่างมากทำไมถึงมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนอย่างถึงทักษะเทพเหยาเทียนภาคหยางแล้วปัจจุบันมีผู้อย่างถึงกี่คนกูหลิงสู้กล่าวถามในความเข้าใจเดิมของนางก็คือเฉพาะผู้เป็นศิษย์สายตรงของเหยาเทียนสู้เท่านั้นที่จะได้ฝึกฝนทักษะเทพเหยาเทียนก็มีมากพอควรบรรพการส่วนเชี่ยวชาญทักษะเทพเหยาเทียนภาคหยางด้วยการถ่ายทอดของเขานภาศักดิ์สิทธิ์จึงมีผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวสายหัวไปให้พ้นต่อให้ต้องตกตายข้าจะไม่มีวันฝึกฝนควบคู่กับเจ้าเป็นอันเด็ดขาดกูหลิงสู้สาบส่งอย่างไม่พอใจบรรพการส่วนพูดถูกจริงๆเขาบอกว่าผู้อย่างถึงทักษะเทพเหยาเทียนภาคหยินจะมีอารมณ์รุนแรงและหัวรั้นดังนั้นเขาจึงแนะนำวิธีการรับมือกับเรื่องนี้เอาไว้ปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มสิทธิ์ที่อันที่จริงข้าไม่อยากทำเช่นนี้เลยแต่เป็นท่านที่บังคับข้าเองเจ้าคิดจะทำอะไรกูหลิงสู้รู้สึกหวั่นใจกับถ้อยคำของฝ่ายตรงข้ามหากเป็นวิธีการของปรมาจารย์กุ้ยหยวนนางจะไม่หวั่นหวั่นอย่างแน่นอนแต่นี้เป็นวิธีการของบรรพการส่วนและนางอาจไม่สามารถต้านทานได้ประเดี๋ยวท่านจะได้รู้เองล่ะหน้าฮ่าฮ่าปรมาจารย์กุ้ยหยวนหัวเราะชั่วร้ายครั้นแล้วในความมืดมิดสุดขั้วก็ได้ปรากฏกลุ่มแสงสีแดงกลุ่มแสงสีแดงเป็นพลังวิญญาณที่ทรงพลังอย่างยิ่งหลังจากเฉินเซียงสัมผัสพบเขาก็ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากนี่คือดวงวิญญาณที่ทรงพลังและมันสร้างจากจิตวิญญาณของมนุษย์สิ่งที่น่าตกใจก็คือกลุ่มแสงสีแดงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วราวกับทะลุมิติอย่างไรก็อย่างนั้นอึดใจนั้นเฉินเซียงแลเห็นเงาแสงว่าผ่านเป็นทางยาวเป็นกลุ่มแสงสีแดงที่พุ่งเข้าปะทะร่างกูหลิงสู้อย่างฉับพลันสิทธิ์พี่ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างปรมาจารย์กุ้ยหยวนเอ่ยถามฮ่าฮ่ากูหลิงสู้หัวเราะบ้าคลั่งดูเหมือนนางสูญเสียตัวตนยังไงอย่างนั้นปรมาจารย์กุ้ยหยวนเจ้ารอคอยวันนี้มานานมากแต่ในที่สุดเจ้าก็ได้สมหวังปีศาจจนพาเมื่อเทียนข้ารู้ว่าเจ้าเองก็รอคอยวันนี้มานานเช่นกันห้าห้าบรรพการส่วนแนะนำข้าว่าการให้เจ้าเคลื่อนไหวจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเจ้าไม่ได้ดื้อรั้นเกินไปปรมาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวแล้วจึงถอนหายใจปัจจุบันสถานการณ์ค่อนข้างกดดันข้าไม่อาจทนความกดดันได้นานนักฉะนั้นเจ้าจะต้องร่วมมือกับข้าโดยเร็วที่สุดช้าก่อนทำไมถึงมีใครอีกคนอยู่ในนี้กูหลิงสู้ขมวดคิ้วและหันมองมายังเฉินเซียงครั้นแล้วนางก็อุทานขึ้นว่าคุณพระคุณเจ้าชายคนนี้หน้าตาดีเป็นบ้าแม้นข้าจะขมวดชายหนุ่มมานับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่เคยพบชายใดหล่อเหลาเท่านี้มาก่อนชัดเจนว่ากูหลิงสู้ถูกปีศาจที่เรียกว่าปีศาจจนพาไม่เทียนเข้าครอบงำอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ